มาดูการเขียนPHP เพื่อแบ่งเทรดการแสดงผลข้อมูลนะครับจะมีฟังก์ชันอยู่ที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือฟังก์ชัน SQL Query Limit พารามิเตอร์ที่ต้องใช้ใน SQL Query Limit ก็คือตัว query นะครับแล้วก็ total แล้วก็ offset นะครับ total หมายความว่า number of the total number of run US to return จากจำนวนเท่านี้เราต้องการที่จะ return เท่าไหร่ก็คืออย่างถ้าแปลงเป็นคำสั่ง SQL ก็คือเป็น0ถึง10จะ return ออกมากี่แถวจากไหนถึงไหนนะครับปรามิเตอร์ตัวที่3ก็คือตรง offset ว่าจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเป็น5ถึง10นะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคำสั่ง SQL นะครับก็เตรียมคำสั่ง SQL เหมือนเดิมนะครับ build query ก็ build เหมือนเดิมมาเพิ่มคำสั่งตัวนี้เข้าไป SQL query limit จะเอา limit มา20แถวเริ่มต้นที่0เอามา20แถวเริ่มต้นที่0ถ้าจะ20แถวเริ่มต้นที่20ก็ใส่อย่างนี้ก็ไปเอามาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่0ถึงดึงมา20แถวก่อนอันนี้เราก็จะได้จาก1ถึง20มา20แถวนะครับมีบางแถวที่ไม่เข้าหรือว่ามันจะมีขาดไปตัวเลขมันก็เลยเปลี่ยนนะครับทีนี้ถ้าจะเอาแถวถัดมาก็20ถึง20เห็นไหมมันจะได้แถวถัดมาทีนี้เอาค้างไว้แค่นี้ก่อนต่อไปพอแบ่งเพจแล้วเนี่ยมันต้องทำไงต่อมีลิงก์ไปหน้าต่างๆทีนี้จะทำยังไงนะครับมีลิงก์ไปหน้าต่างๆอย่างเช่นเราจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เราก็ทำแบ่งเพจนะครับฝั่งของ PHP ต้องทำไงเอ่ยก็ assign อะไร assign คำที่จะเป็นลิงก์นะครับอันนี้ก็เอาไว้ข้างล่างแล้วกันเอาไว้นอกลูปนะครับอันนี้อยู่ในลูปมันแล้วก็ assignว่าสมมุติ assign page generation นะครับแล้วก็ตรงนี้จะต้องสร้างจะต้องเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน get page generation มาใช้นะครับแล้วก็อันนี้20 start ที่เดี๋ยวอันนี้ก็กลับอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วก็ on page นะครับ on page 20 start ที่เท่าไหร่มีอยู่2 อย่างที่ต้องทำนะครับก็คือ page number กับตัว page generation เราก็เอา2 อย่างนี้มาใส่ไว้ที่หน้านี้ page generation page generation ก็คืออะไรเอ่ย page number page number ก่อน page number คืออะไรไม่ใช่คือจำนวน page ครับลองดู2 อย่างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องสร้างก็คืออะไรเอ่ย URL สมมติไปก่อนนะครับสมมติเทสเดี๋ยวกลับมาเขียนตามรูปแบบเดิมเทส .php ก่อนเอาชื่อเดิมเหมือนก็ได้ swf.php ตัวนี้ก็มีครบแล้ว total record ตะกี้เราต้องกลับมาเขียนมาหาตัวนี้เป็น total record total data นะครับก็เฟดค่ามาจาก sum row ตะกี้ที่เราเขียนไว้ตรงนี้ก็ SQL เขานับมาว่ามี record เท่าไหร่
ครับนี่ก็จะได้ครบตัวตัวนะครับครบตัวตัวขาดอีกตัวหนึ่งสตาร์ทยังไม่รู้สตาร์ทที่ไหนยังไม่รู้สตาร์ทที่เท่าไหร่ก็ทำไงรับค่ามาตั้งแต่ต้นเลยสตาร์ทเท่ากับไม่ใช่สตาร์ททำไงก็รีเควสต์วามาrequest ว่าตัว start มาว่าเราจะให้มันเริ่มต้น start ที่เท่าไหร่แล้วก็รับมาเป็นไหนตัวเลขถ้าไม่มีหน้าเพจก็เริ่มต้นที่0นี่ลองดูผลนะครับเท่านี้ก็จะได้แล้วตรงเพจตะกี้ก็คือตรงนี้หน้าที่1จากทั้งหมดจากทั้งหมด3หน้าแล้วก็นี้ก็จะมีอันนี้คำออกมาไปหน้า2หน้า3อีกเห็นแบบนี้ไม่สวยก็ปรับนิดนึงปรับมาเป็นอย่างนี้คำว่าหน้ามันก็จะจากทั้งหมด3หน้าก็จะมาอยู่ข้างหลังแทนหน้า1 2 3หน้า1จากทั้งหมด3หน้าโอเคทีนี้เราลองคลิกไปหน้าอื่นหน้า2มันก็จะคิวรี่ใหม่ทีนี้สตาร์ทที่20กลับมาดูใหม่ของเราตะกี้เราฟิกตัวนี้ไว้สตาร์ทที่0เห็นไหมฮะก็ต้องมาปรับว่าให้มันสตาร์ทที่สตาร์ทเหมือนกันนี้กลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้พอเข้ามาหน้า2ก็จะเป็นเรคคอร์ดนี้ถ้าไปหน้า3ก็เป็นอีกเรคคอร์ดนึงโอเคตอนนี้ก็ได้แบ่งหน้าเรียบร้อยนะครับทีนี้วันก่อนเรื่องทำ URL เราสอนกันไปว่าเราจะไม่เขียนอย่างนี้ใช่ไหมใน URL ต้องใช้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมใน URL ต้องใช้อะไรตัวนี้แทนที่จะเขียน URL ดึงมาปกติ URL ก็ต้องมีฟอร์แมตของมันก็เป็น add section จำได้ไหมครับคล้ายครับคลาหรือยัง add section แล้วก็มี path ตัวนี้ด้วยก็ .php ก็ไม่ได้ใช้คำว่า .php ก็เป็น $psptx ประโยชน์ของมันก็คือเพื่ออะไรนะไว้สำหรับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ได้เท่านี้ก็เสร็จในการแบ่งเพจนะครับเห็นว่าการแบ่งเพจเนี่ยค่อนข้างง่ายใน phpBB ไม่ต้องมาสร้างเพจโดเนชั่นเองไม่ต้องมาคำนวณเองว่ามีกี่เพจต้องแบ่งเท่าไหร่ต้องอะไรเท่าไหร่ก็ใช้แค่ฟังก์ชัน SQL query limit นะครับแล้วก็ระบุลงไปว่าจะลิมิตเท่าไหร่โดย default ส่วนใหญ่ก็ลิมิตที่20อยู่เพื่อให้ไม่ต้องสปอลมากอันนี้ก็จบในการทำหน้าแบ่งเพจใน PHP BB